ครูสลาเตือนออกสื่อชีวิตกระต่ายพันนิพาอายุ19กลายเป็นแม่ลูกหนึ่งพบรักสามีคุณครูในโรงเรียนยังคงเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจอย่างต่อเนื่องสำหรับเรื่องของครูไพบูลย์และกระต่ายพันนิพานักร้องสาวซึ่งหลังจากที่ทั้งคู่ออกมาเปิดตัวยอมรับว่ามีลูกแล้วเรียกได้ว่าเจอมรสุมชีวิตลูกใหญ่เลยทีเดียวงานนี้ทั้งสองคนได้มาเปิดใจผ่านทางรายการตอบคำถามเรื่องแฟนๆหลายคนก็รู้สึกว่าสำหรับน้องมันเร็วไปไหมอายุ 17-18 ไม่อยากใช้ชีวิตเหมือนอย่างวัยรุ่นคนอื่นหรอกระต่ายตอบว่าในความคิดหนูพร้อมแล้วค่ะพร้อมที่จะมีครอบครัวแล้วถามว่าเร็วไหมในการใช้ชีวิตของเราในความคิดของเราคิดว่าพร้อมแล้วที่เราจะมีลูกแล้วก็สร้างอนาคตสร้างทุกสิ่งทุกอย่างไว้เพื่อตัวเองแล้วก็ลูกของเราในส่วนตัวหนูไม่ค่อยชอบเที่ยวเท่าไหร่ค่ะส่วนมากก็จะอยู่แต่กับ YouTube ดูโทรศัพท์สามีเสริมว่าเพราะตั้งแต่อายุ15ก็เริ่มมีงานคอนเสิร์ตงานเพลงถามว่าได้ใช้ชีวิตความเป็นวัยรุ่นไหมเราอยู่กับการทำงานทีนี้เราคุยกันว่าปี63ถ้าเรามีลูกแล้วสัก2คนหลังจากนั้นหนูจะมีชีวิตที่เป็นส่วนตัวเพิ่มมากขึ้นที่จริงแล้วชีวิตความเป็นวัยรุ่นมันไม่สำคัญเท่ากับความเป็นตัวเองและครอบครัวที่มันสมบูรณ์แบบสมบูรณ์แบบไม่ได้หมายความว่าดีพร้อมนะหมายความว่าเราต้องเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์คือมีครอบครัวมีฐานะการเงินอาชีพแล้วก็มีเวลาให้กับสุขภาพล่าสุดเพจ Facebook ได้นำคลิปในรายการไมค์ทองคำซีซั่น8ที่มีกระต่ายพันนิพาถูกรับเชิญร่วมรายการและหลังจากที่ร้องเพลงเสร็จครูสลาคุณวุฒิที่อยู่ในรายการก็ได้พูดคำสอนให้กับกระต่ายพันนิพาซึ่งคลิปนี้ได้ถูกนำมาโพสต์ลงโซเชียลอีกครั้งโดยครูสลาก็ได้พูดคำสอนที่ดีกับกระต่ายว่าต้องดีใจกับกระต่ายแล้วก็ทีมงานนะลูกต้องบอกว่าการถือกำเนิดของศิลปินที่ชื่อว่ากระต่ายพันนิพามันเหมือนเป็นรูปแบบใหม่ของการแจ้งเกิดในวงการเพลงลูกทุ่งยุคใหม่การที่กระต่ายและทีมงานมาก็เป็นการนำเสนอบทเพลงลูกทุ่งร่วมสมัยในยุคสมัยนี้ซึ่งน่าชื่นชมมากกับกระแสตอบรับแต่ถึงอย่างไรก็ตามก็อยากให้กระต่ายได้ใช้โอกาสนี้นะลูกเราอาจจะต้องคำนึงถึงสังคมในการดูแลสังคมเพราะเราได้กระแสตอบรับจากสังคมแล้วนั่นหมายความว่าบทเพลงที่เรานำมาร้องนั่นหมายความว่าบทเพลงที่เราจะร้องในวันที่เราประสบความสำเร็จอาจจะต้องคำนึงถึงสังคมมากขึ้นดูแลสังคมมากขึ้นเพราะว่าเราได้ความดังจากพลังสังคมมาแล้วถึงเวลาที่เราจะต้องดูแลสังคมในหน้าที่ของศิลปินฝากไว้นะครับชื่นชมนะครับ